ใช่เลยค่ะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่พี่เหมยแบบแอบภูมิใจเล็กๆมากกว่าทุกรางวัลที่ได้มาคือเอ้ยนี่ไงซอฟต์พาวเวอร์ที่เขาพูดกันน่ะแต่วันนี้ฉันก็ทำได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุติประภาสุรภาพวงศ์ค่ะเหมยค่ะเจ้าของร้านมาดามพาเททั้ง2สาขานะคะก็มาดามพาเทนี่จริงๆแล้วชื่อมันคำว่ามาดามเนี่ยหมายถึงคุณแม่พี่ก็คือมาดามหมุยเจ้าของสูตรอาหารทุกอย่างนะคะส่วนพาเทเนี่ยมันจะเพี้ยนมาจากเมนูแรกที่ทำให้คนรู้จักเรานั่นคือไส้ปาเต้เราก็เลยเอา2อย่างนี้มาผนวกกันกลายเป็นมาดามพาเทเปิดมา17ปีแล้วค่ะค่ะมี2สาขาในอุดรธานีค่ะเริ่มต้นเลยคือมาดามหมุยคุณแม่พี่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่เกิดที่อุดรแต่ว่าไปเติบโตใช้ชีวิตในช่วงวัยสาวเรียนรู้ประสบการณ์การทำอาหารทุกอย่างเนี่ยมาจากเวียงจันทร์แล้วก็ทำงานเป็นแอร์อเมริกาด้วยแล้วก็มีประสบการณ์ในการซึมซับวัฒนธรรมการกินของคนฝรั่งเศสในเวียงจันทร์ด้วยแล้วก็กลับมาแต่งงานกับคุณพ่อนะคะแต่แล้วช่วงที่แกมีพี่ก็คือพ.ศ.2515เนี่ยพอพี่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพี่เห็นวัฒนธรรมหลายๆอย่างมันรวมกันเป็นเมนูอาหารที่พี่ทานตั้งแต่เด็กอ่ะเนี่ยว่าฮะไทยลาวจีนฝรั่งเศสอเมริกันเพราะมีอาหาร GI ด้วยในอุดรช่วงนั้นนะคะก็เลยกลายเป็นเมนูที่เราทานตั้งเด็กเสร็จแล้วเมื่อ16ปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่พี่อยากจะเกษียณจากงานก่อสร้างไม่อยากทำบริษัทก่อสร้างแล้วแกอยากจะมีแค่ร้านกาแฟเล็กๆ เป็นสภากาแฟที่นั่งคุยกับเพื่อนตอนเช้าก็เลยมานั่งคุยกันว่ามาม่าทำนี่สิทำอาหารที่หนูกินตั้งแต่เด็กหนูไม่เคยกินที่ไหนเลยอย่างเช่นเมนูซิกเนเจอร์ตัวนี้นะคะตัว3สหายซึ่งขนมปังก็ไม่เคยมีใครใส่ไส้แบบนี้โรตีครัวซองทูน่าไม่มีแบบนี้แล้วก็รวมถึงสตูหรือว่าข้าวต้มเห็ดชาจีนที่ตอนนั้นที่เราคิดว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของเราแล้วก็แกก็เริ่มเปิดกับคนใกล้ชิดก่อนน่าจะเป็นเมนูนี้เลยค่ะเมนู3สหายเนี่ยค่ะก็คือมันน่าจะอยู่ที่ความแตกต่างของเขาเรียกสตาร์เตอร์นะบ้านเราไม่สากลก็เรียกสตาร์เตอร์แต่บ้านเรามันคือของที่มาแชร์กันระหว่างรออาหารหลักอะไรอย่างเงี้ยก็คือเมนู3สหายก็คือครัวซองไส้ทูน่าปาเกตขนมปังฝรั่งเศสไส้ตัดบดนะฮะแล้วก็โรตีไส้คุนเชียงหมูยอปูอัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่น้ำซอสที่ไม่เหมือนกันทั้ง3อย่างก็คือมันจะมีความแตกต่างของ texture แล้วเวลาทานเข้าไปเฮ้ยมันไม่เหมือนกันเลยนะแต่มันต้องทานด้วยกันค่ะอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่ทำให้คนเริ่มมาหาเรามากขึ้นเสร็จแล้วพอทานตัวนี้เสร็จเนี่ยมันก็จะมีเซตเดี่ยวหรือว่าเซตแฟมิลี่ตัวเซตเดี่ยวเนี่ยเอาอย่างข้าวต้มเห็ดชาจีนนะคะตัวเห็ดเนี่ยก็เป็นเห็ดที่เกิดมาจากชาจีนแล้วน้ำซุปของที่คุณแม่ทำเนี่ยมันก็จะแบบกลมกล่อมมากๆแกจะแบบตุ๋นนานมากจะไม่สามารถที่จะมีใครผิดกฎตรงนี้ได้เลยนะคะเฝอก็เป็นอีกหนึ่งสัญชาติที่อยู่ในร้านอาหารมาดามพาเทมันจะมีเฝอเนื้อกับเฝอหมูแตกต่างยังไงเวลาเราทานเฝอทั่วไปเราจะรู้สึกว่ามันเป็นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวกึ่งๆเนี่ยนะแต่ของร้านมาดามพาเทเนี่ยมันจะมีกลิ่นควันของการผัดด้วยอันก็จะเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งของมาดามพาเทที่เวลาทานเฝอแล้วมันไม่เหมือนที่อื่นค่ะเคล็ดลับก็คือทานกับผักสดๆพริกจีกะปิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความที่อย่างที่พี่บอกว่าคุณแม่พี่ใช้วัฒนธรรมทั้ง5สัญชาติมาตลอดชีวิตเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคำนิยามคำว่าอาหารเมนูฟิวชั่นอินโดไชน่านะคะอย่างไทยเนี่ยมันก็จะมีทั้งในส่วนของแกงเขียวหวานด้วยทานกับโรตีอย่างของจีนก็คือข้าวต้มเห็ดชาจีนนะคะในส่วนของเวียดนามเนี่ยพี่ก็มีเฝอพี่ก็มีเมี่ยงเฝอมีไข่กระทะหอยอันนะคะในส่วนของฝรั่งเศสก็จะมีในส่วนของครัวซองที่อยู่ใน3สหายหรือแม้แต่ในอีสานเองเนี่ยหลังสุดเนี่ยก็เป็นเมนูที่คนชอบมากก็คือข้าวงายคนอีสานตื่นมาจะทานหมกทานอ่อมทานแจ่วเลยตั้งแต่เช้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาใช้ก็กลายเป็นที่ยอมรับของหลายๆคนว่าอ๋อเราก็ทานของรสจัดได้ตั้งแต่เช้าเหมือนกันครั้งแรกที่มิชลินโทรมาบอกว่าพี่ได้รางวัลเนี่ยพี่เช็คประมาณ 3-4 รอบ
คอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะดังขนาดนั้นเพราะเราก็ทำงานของเราไปนะคะจนกระทั่งเราเวอร์ลิฟายไปเรื่อยๆถึงว่าอ๋อเราได้จริงๆเสร็จแล้วก็โทรไปหาคุณแม่มาดามหมุยคำแรกที่แกพูดก็บอกว่าม่าไม่ได้ขายยางนะเขาจะให้รางวัลยางทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ค่อยๆเล่าให้แกฟังจนกระทั่งวันนี้แกรู้สึกภูมิใจไอ้ตุ๊กตามิชลินของแกนี่คือแกกอดกลับมาเองเลยมันคือรางวัลแห่งความภูมิใจค่ะในส่วนของร้านเนี่ยฟีดแบ็กดีมากๆเลยค่ะเรากลายเป็นที่รู้จักแบบในวงกว้างขึ้นโดยเฉพาะคนที่เดินทางสัญจรเข้ามาในอุดรเนี่ยเราก็กลายเป็นอีกเดสติเนชันที่ทุกคนต้องมานะคะแล้วก็กลุ่มคนต่างประเทศก็เริ่มเข้ามาเยอะมากขึ้นก็คือดูตามมิชลินไกด์แล้วก็ตามเราเข้ามาเลยค่ะภูมิใจมากภูมิใจมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะคือเราไม่ต้องเหนื่อยในการไปบอกใครว่าเราอร่อยแค่ไหนแต่คนที่มาทานโดยเฉพาะคนต่างชาติหรือคนต่างถิ่นเนี่ยเขาจะช่วยเราพูดเองคือเขาจะบอกถึงความสำเร็จนั่นเองว่ามันอร่อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีพลังมากที่สุดในแง่ของมาร์เก็ตติ้งค่ะและที่สำคัญคือมันคือความภูมิใจทุกครั้งที่เราเห็นคนเอาไปพูดถึงเราว่านี่นั้นอยู่ต้องมาที่นี่นี่คือเดสติเนชันของอุดรเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเออนี่ไงฉันก็ช่วยบ้านเกิดของฉันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย